ชาคริตย้ำน้ำยอมทิ้งชีวิตไฮโซเขาสวนตามภรรยาเปิดบ้านสวนของชาคริตย้ำน้ำยอมทิ้งชีวิตไฮโซเขาสวนตามแอนพิกรวยหนึ่งร้อยล้านหลังจากแต่งงานกับภรรยาสาวแสนสวยอย่างแอนพัทราและมีลูกชายสุดน่ารักอย่างน้องโพมาเป็นโซ่ท้องครองใจก็ทําให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพระเอกหนุ่มชาคริตย้ำน้ำกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวิถีชีวิตเรียบง่ายตามสไตล์หนุ่มบ้านสวนณนะเขยจันการ์เด้น อาณาจักรผลไม้กลางธรรมชาติที่ทั้งชาคริตและภรรยาตั้งใจสร้างไว้ให้กับลูกชายในอนาคตในสวนเขยจันการ์เดนหรือสวนของชาคริตย้ำน้ำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่มากถึง40ไร่เป็นมรดกตกทอดที่คุณตาของแอนทิ้งเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้ไร่สวนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติมาประมาณ30-40ปีจนกระทั่งประมาณเดือนตุลาคมปี2562ทั้งคู่ตัดสินใจสารต่อให้เป็นสวนผลไม้ที่คงความเป็นธรรมชาติเอาไว้โดยเริ่มจากพื้นที่ด้านล่างก่อนบนเนินเขาเอาไว้ที่หลังซึ่งขั้นแรกก็คือการทําบ้านพักส่วนตัว และทำสะพานให้รถข้ามไปได้ล่าสุดชาคริตยำน้ำกับแอนพัทราได้ทำคลิปลงในช่อง YouTube บักโพแชนัลโดยใช้ชื่อตอนว่าตัดทุเรียนขายได้ตังคันละ3 0 0 0สนบาท คูณเลขไม่ถูกตัดทีเป็นตันโดยทั้งคู่ได้พาไปชมการตัดทุเรียนไปขายไปได้เงินคันละ3 0 0แสนบาทโดยมองจากภาพแล้วกดเครื่องคิดเลขไม่ทันกันเลยทีเดียวว่าขายทั้งหมดแล้วจะได้เป็นตัวเลขเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเจ็ดหลักแน่นอนและกำลังสร้างครับเฮาส์กึ่งมินิโฮมออฟฟิศไว้ทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวและรองรับญาติเพื่อนพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนอีกด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวดอทอินโฟครับคุณคะ่ะ